นะคะโดยวันนี้ข้าวสวยจะพาไปชมบรรยากาศการแข่งกีฬาอำลาโดยมีฟุตบอลแล้วก็แชร์บอลค่ะโดยผู้ชายจะแข่งฟุตบอลนะคะแล้วก็ผู้หญิงจะแข่งแชร์บอลค่ะไปชมกันได้เลยค่ะ วันนี้นะคะเราก็จะไปสัมภาษณ์คุณครูถึงวัตถุประสงค์ที่มีในการจัดแข่งขันกีฬาอำลาครั้งนี้ค่ะสวัสดีครับนะครับก่อนอื่นนะครับแนะนำตัวนะครับผมนายอุดมพักษ์ศรีนาคนะครับซึ่งเป็นตัวแทนฝ่ายจัดการแข่งขันนะครับกีฬาอำลาครับของระดับสายชั้นม.6นะครับซึ่งวันนี้นะครับก็จะเป็นพิธีเปิดแล้วก็เป็นวันแรกของการแข่งขันกีฬาอำลาครับนะครับโดยวัตถุประสงค์นะครับเพื่อให้นักเรียนระดับสายชั้นม.6นั้นนะครับได้เล่นกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์นะครับก่อนที่นักเรียนนั้นจะจบปีการศึกษานะครับจากโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยนะครับซึ่งเป็นการแข่งขันประเพณีนะครับของโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยอยู่แล้วนะครับคุณแม่รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งเลยค่ะที่ได้มาเป็นประธานในงานกีฬาอำลาในวันนี้นะคะก็รู้สึกตื่นเต้นเด็กๆที่ว่าปีนี้ได้จัดกีฬาอำลาให้กับเด็กๆค่ะสวัสดีค่ะชื่ออะไรกันบ้างคะชื่อกิมอายโอปอค่ะสัญญาค่ะวันนี้รู้สึกยังไงบ้างคะที่ได้ที่1ก็สนุกดีค่ะได้เล่นกับเพื่อนๆทุกคนเลยก็สนุกแล้วก็ดีใจมากๆค่ะที่ชนะค่ะได้มิตรภาพจากเพื่อนๆทั้งหมดเลยค่ะแล้วรู้สึกว่าตัวเองทำเต็มที่ไหมคะกับเกมนี้เต็มที่มากค่ะเต็มที่ค่ะเต็มที่ค่ะขอบคุณค่ะทุกคนเก่งมากเลยโอเคค่ะแล้วตอนนี้นะคะดีมนะคะก็กำลังสัมภาษณ์พี่ห้อง14นะคะขอถามหน่อยได้ไหมคะว่ามีความรู้สึกยังไงบ้างกับการเข้ารอบ4ทีมสุดท้ายค่ะรู้สึกดีครับผมรู้สึกเป็นเกียรติครับผมกับโรงเรียนนี้นะครับเราก็ชอบการเล่นบอลอยู่แล้วโดยปกติแล้วก็อันนี้เราก็ได้เข้ารอบมาถึงรอบ4ทีมจากหลายทีมหลายห้องครับ10กว่าห้องในโรงเรียนในสายชั้นก็รู้สึกดีครับแล้วมีความรู้สึกยังไงบ้างกับกีฬาอำลาม.6ปีนี้คะรู้สึกว่าจัดได้อย่างเต็มจัดงานกันได้อย่างเต็มที่ครับทั้งคุณครูทีมกรรมการทีมงานกรรมการแล้วก็สตาฟแต่ละคนก็จัดได้ดีครับจัดได้ดีจัดได้สวยแล้วก็ทำได้ดีแล้วมีอะไรอยากจะฝากสำหรับทีมตรงข้ามไหมคะดูมเหยียบจมแน่ครับแค่นั้นแหละทีมตรงข้ามโอเคค่ะแล้วไปชมกันทีมต่อไปเลยค่ะโอเคค่ะแล้วตอนนี้ดีมนะคะก็ได้อยู่กับพี่ห้อง11นะคะขอสอบถามหน่อยได้ไหมคะว่ามีความรู้สึกยังไงบ้างคะที่ได้เข้า4ทีมสุดท้ายก็ดีใจมากครับได้เข้ามาถึงรอบนี้ก็ดีใจสุดๆเลยครับแล้วมีความรู้สึกยังไงบ้างกับกีฬาอำลาปีนี้คะจัดทีมจัดทีมงานทีมจัดก็จัดได้ดีครับมีความสุขครับที่ได้เล่นรายการบอลอำลาในปีนี้ครับแล้วมีทีมอะไรที่อยากจะบอกเป็นพิเศษไหมคะหรืออยากจะบอกอะไรกับทีมตรงข้ามไหมคะก็ฝากถึงห้องเลข4รอบเอ้ยฝากถึงทีมต่อไปแล้วกันครับที่เข้ารอบชิงนะครับก็ระวังไว้ให้ดีครับผมรอคุณอยู่นะครับนี่ข้างหลังผมรอคุณอยู่นี่ดูเอาโอเคค่ะไปดูทีมต่อไปแล้วค่ะขอบคุณครับโอเคค่ะแล้วตอนนี้นะคะดีมนะคะก็อยู่กับทีมพี่อ้อง10นะคะขออนุญาตสอบถามได้ไหมคะว่ามีความรู้สึกยังไงบ้างคะที่ได้เข้ารอบ4ทีมสุดท้ายก็รู้สึกดีใจนะครับเพราะว่าเราก็ไม่คิดว่าจะมาไกลได้ขนาดนี้ครับก็ดีใจมากๆครับแล้วมีความรู้สึกยังไงบ้างคะกับกีฬาอำลาปีนี้สนุกครับเพราะว่าเหมือนม.3ก็ยังเป็นเด็กแบบยังเป็นเด็กอยู่ยังไม่เข้าใจกีฬาอะไรอย่างเงี้ยพอมาม.6ก็สนุกใช่ spend time กับเพื่อนก็โอเคแล้วมีอะไรอยากจะบอกกับทีมตรงข้ามที่แข่งไปเมื่อกี้ไหมคะก็เก่งครับเขาเก่งจริงครับเราก็สู้ไม่ได้แต่เราก็เต็มที่แล้วครับใช่ครับโอเคค่ะขอบคุณมากเลยนะคะไปดูทีมต่อไปเลยค่ะโอเคค่ะแล้วตอนนี้นะคะดีมนะคะก็อยู่กับทีมของพี่ห้อง8นะคะขอสอบถามได้ไหมคะว่ามีความรู้สึกไงบ้างกับการที่ได้เข้า4ทีมสุดท้ายค่ะก็รู้สึกดีใจแล้วก็ตื่นเต้นไปด้วยกันครับแล้วมีความรู้สึกยังไงบ้างกับกีฬาอำลาปีนี้เหรอคะก็รู้สึกว่าทางคณะครูสามารถจัดออกมาได้อย่างดีแล้วก็ราบรื่นครับแล้วมีอะไรจะฝากกับทีมตรงข้ามไหมคะก็ฝากว่าสู้ๆทั้ง2ทีมครับโอเคค่ะขอบคุณมากเลยค่ะค่ะ
และตอนนี้นะคะทางเราก็อยู่กับห้อง6ทับ11ค่ะซึ่งเป็นผู้ชนะในการแข่งขันกีฬาฟุตบอลอําลาม .6 ค่ะจะต้องถามความรู้สึกค่ะว่ารู้สึกยังไงบ้างกับชัยชนะในครั้งนี้ค่ะรู้สึกดีใจมากครับแล้วก็รู้สึกภูมิใจในเพื่อนๆทุกคนเลยครับว่าแบบเพื่อนๆทุกคนทําได้เต็มที่มากครับแล้วก็แบบช่วยกันเล่นช่วยกันทําทุกอย่างได้ออกมาสมบูรณ์แบบก็ถือว่าดีใจมากครับที่ได้ร่วมเล่นกับเพื่อนๆในชุดนี้ครับโอเคค่ะแล้วก็อยากจะถามเกี่ยวกับความรู้สึกว่ากิจกรรมกีฬาอําลาที่จัดขึ้นมาเนี่ยทําให้รู้สึกยังไงบ้างคะรู้สึกดีใจครับ แต่นั้นแหละครับดีใจมากโอเคค่ะถ้างั้นก็ขอแสดงความยินดีอีกครั้งนะคะกับห้อง 6/11 ค่ะที่ได้เป็นผู้ชนะในครั้งนี้แล้วก็ขอให้พี่ๆจบออกไปแล้วใช้ชีวิตมหาลัยให้มีความสุขค่ะขอบคุณค่ะTurning out, Switzerland, turning out, Argentina, turning out.